ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่27 มิถุนายน 2565โดยใช้บ๊อบบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้มุมมองแฟนเวียดนามช้างศึกดึงแข้งพรีเมียร์ลีกด้วยกับทางเวียดนามครั้งนี้โดยกันนี้เรามาดูแฟนบอลกันดีกว่านะครับผมเขาจะว่ากันอย่างไรกันบ้างหลังรู้ว่าทีมชาติไทยนั้นดึงแข้งพรีเมียร์ลีกมาร่วมทัพในศึกชุด U19 ปีในครั้งนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนครับด้วยกันไทยแลนด์มีนักเตะใหม่จากยุโรปเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเวียดนามทำไมไม่มีบ้างนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามกำลังจะเจอกับงานที่ยากอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์กำลังจะแข็งแกร่งขึ้นอีกมากในไม่ช้านี้คอมเมนต์ต่อมาเขามาจากทางเบอร์มิรีในพรีเมียร์ลีกเขาสูงเกือบ190 ซม.คอมเมนต์ต่อมาไทยกำลังจะสร้างทีมโดยผู้เล่นหลายรายจากทางยุโรปนะคอมเมนต์ต่อมาทีมที่แข็งแกร่งระดับท็อปของเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องสร้างสัญชาติให้กับทางผู้เล่นเฉพาะทีมที่อ่อนแอเท่านั้นที่ต้องการจะแปลงสัญชาติเป็นจำนวนมากเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขานี่เป็นการพิสูจน์แล้วว่าผู้เล่นในท้องถิ่นของพวกเขาแย่จนเกินไปไม่ว่าทีมของพวกเขาจะมีผู้เล่นสัญชาติเป็นจำนวนมากก็ตามแต่สถิติของพวกเขาก็ยังแย่มากมีหนึ่งทีมที่มีจำนวนผู้เล่นสัญชาติสูงที่สุดในการแข่งขัน AFC อยู่ที่3ปีแชมเปี้ยนชิพ2022แต่ยังคงตกรอบแบ่งกลุ่มใครรู้บ้างไหมว่าทีมไหนลองนึกภาพถ้าทีมของพวกเขาใช้ผู้เล่นท้องถิ่นพวกเขาจะแพ้เวียดนามมากขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาแต่ฉันคิดว่าอาเซียนมีผู้เล่นที่เป็นลูกผสมหรือดีกว่าที่กลับมาจากยุโรปมากขึ้นนะซึ่งจะช่วยให้ฟุตบอลระดับภูมิภาคของเรามีโอกาสที่จะขัดเกลาแล้วก็ปรับปรุงระดับร่วมกันในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาผมคิดว่าฟุตบอลไทยกำลังพัฒนาไปได้ดีมากเลยนะพวกเขาพบนักเตะที่ดีมากมายจากยุโรปในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์วางแผนที่จะสร้างพัฒนาทีมด้วยผู้เล่นจากยุโรปเข้ามาเป็นแกนหลักถือเป็นแนวคิดที่ดีคอมเมนต์ต่อมาหากเจอทีมเวียดนามคงจะแพ้เวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฮ่าฮ่าไทยแลนด์แปลงสัญชาติอีกแล้วแต่กลับกลายพ่ายแพ้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเมื่อไทยเจอเวียดนามคงต้องเรียกชื่อพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมากลยุทธ์ที่ดีไม่ต้องฝึกผู้เล่นในท้องถิ่นเพียงแค่หาใครสักคนจากที่อื่นเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมายอดเยี่ยมมากเลยนะเป็นว่างานนี้แฟนๆก็ได้คอมเมนต์กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเตอร์เต้า247รายงานข่าวฟัสทาเลนีกานีโค้ชบรูไนพูดถึงก่อนจะลุยศึก AFF ดวลกับทางทีมชาติไทยจะเก็บชัยชนะทั้งหมดเหนือไทยเวียดนามในครั้งนี้โดยศึกยักษ์ใหญ่ของทางเวียดนามเตอร์เต้า247เปิดใจก่อนจะดวลทีมชาติไทยและก็เวียดนามในครั้งนี้โดยการรายงานระหว่างทางโค้ชฟาซารานีกานีออกอาการมั่นใจในว่าเขาจะสามารถพาบรูไนชุดยู19ปีเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งหมดในกลุ่ม A ทั้งทีมชาติไทยเวียดนามในศึก2022 AFF U19 ปีแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้โดยทางบรูไนอยู่ในกลุ่ม A เป็นกลุ่มที่ยากอยู่นะฮะในการร่วมสายกับทางทีมระดับท็อปเวียดนามไทยอินโดนีเซียซึ่งทางนี้ทางโค้ชบรูไนเองนะฮะต้องการจะให้การแข่งขันAFF U19 ปีแชมเปี้ยนชิพ2022มีผลการแข่งขันที่ประทับใจแฟนบอลการเจอกับทีมในกลุ่ม A ทั้งไทยเวียดนามและก็อินโดนีเซียต้องการเก็บแต้มจากพวกเขาทั้งหมดในครั้งนี้ในขณะที่กัปตันทีมชาติบรูไนชุด U19 ปีเอ็ดดี้ชาโรอิซาร์ดโอมานก็เปิดเผยอย่างมั่นใจเช่นเดียวกันว่าบรูไน U19 ปีจะสามารถเอาชนะทีมอย่างทางไทยอินโดนีเซียและก็เวียดนามได้โดยทางบรูไน U19 ปีเป็นหนึ่งในทีมที่มีความพร้อมมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์แห่งนี้ซึ่งทีมของโค้ชฟาซารานีกานีลงเล่นทั้งหมด6นัดกระชับมิตรกับสโมสรที่แข็งแกร่งในลีกแห่งชาติบรูไนชนะไปทั้งหมด5เกมและก็แพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นคาดกันว่าบรูไน U19 ปีจะเดินทางไปที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อฝึกซ้อมและก็มีแมตช์กระชับมิตรอีก 2-3 นัดเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับไม่สนเงินก้อนโตเอกนิษฐ์ปัญญาจรลาดเชียงรายสู่ความท้าทายครั้งใหญ่ในต่างแดนในครั้งนี้โดยเอกนิษฐ์ปัญญานรุกวันเดอร์คิดส์ของเมืองไทยเตรียมจะโบกมือลาต้นสังกัดเชียงรายยูไนเต็ดเพื่อความท้าทายครั้งใหญ่โดยมิดฟิลด์เชียงรุกทีมชาติไทยชุดยู23ปีแกนหลักสำคัญชุด4เกมและก็ยู23ปีชิงแชมป์เอเชียที่อยู่กับสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดมาตั้งแต่เป็นเยาวชนและช่วยทีมกวาดแชมป์มาแล้วทุกประการทั้งไทยลีกแชมป์ลีกสูงสุดของไทยช้างศึก FA Cup และก็ลีกคัพ
โดยล่าสุดมีการรายงานข่าวว่าเอกนิษฐ์ปัญญาเจาะแยกทางกับต้นสังกัดเชียงรายเพื่อจะหาความท้าทายครั้งใหญ่ในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายทำตามความฝันออกไปค้าแข่งในต่างประเทศมากกว่าที่จะย้ายเพื่อจะเอาเงินก้อนโตโดยเป้าหมายตามรอยของแข่งรุ่นพี่ชนาธิปสงกระสินเทียรธรที่ไปสร้างชื่อสร้างความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วที่สำคัญการย้ายทีมครั้งนี้ของทางเอกนิษฐ์ปัญญากองกลางวัย22ปีรายนี้จากแดนเหนือจะสามารถเอาประสบการณ์จากต่างแดนมาช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ตอนนี้มือนักเตะไทยที่ย้ายไปเล่นที่ญี่ปุ่นเพิ่มเติมแล้ว2รายสุภโชคสารชาติไปฮอกไกโดคอนเซซุโปโรและก็ชวัตปีรชาติเปิดตัวกับทางเซเลโซสกาซึ่งแฟนบอลจับตาให้ดีกำลังจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่อีก1แข้งไทยในต่างแดนซึ่งเอกนิษฐ์ปัญญาคนนี้เตรียมตัวจะย้ายแล้วแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลเซเลโซสกาหลังเปิดตัวกองกลางทีมชาติไทยชวัตปีรชาติร่วมทีมโดยกันนี้เรามาดูแฟนบอลคอมเมนต์กันดีกว่านะฮะว่าแฟนบอลญี่ปุ่นจะว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1 49ชัยวัฒน์สุขสันต์วันเกิดอันที่จริงแล้วฉันได้รับอนุญาตให้ใส่ยูนิตตัวนี้ได้แฟนบอลสาวสวยของญี่ปุ่นโพสต์ภาพสวมเสื้อ BG ประชุมพูดถึงกองกลางทีมชาติไทยประเดี๋ยวนี้คอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับกับทางชัยวัฒน์วีรชาตินะคอมเมนต์ต่อมาชัยวัฒน์กำลังเข้ามาเป็นกำลังสำคัญให้กับทางทีมคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับชัยวัฒน์ฉันรอคุณเลยนะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาวันนี้ผู้เล่นชวัตเข้าสู่ญี่ปุ่นอย่างปลอดภัยและเข้ามาทักทายกับทางมิสุกราวยินดีต้อนรับและก็ยินดีต้อนรับการกลับมากับทางอินช์คอมเมนต์ต่อมาชวัตมีทักษะการเล่นตำแหน่งกองกลางที่ดีเขาจะประสบความสำเร็จได้ที่นี่นะคอมเมนต์ต่อมาชวัตนักเตะทีมชาติไทยของเซเลโซโอซาก้ากำลังพบกับทางความพยายามยกระดับของตนเองอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาชวัตโดยโรมิน่าจากทางมาสคอตเซเลโซโชว์ภาพวาดด้วยมือของเขาเองเลยนะคอมเมนต์ต่อมาชวัตเขาได้รับการฝึกฝนจากทางเจลิกมาแล้วนี่เขาจะได้ลงสนามที่นี่อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาก่อนหน้าฉันเคยเรียกเขาว่าชวัตแต่ตอนนี้เรียกว่าโจอินคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนรับชวัตคอมเมนต์ต่อมาฉันอยากจะเห็นชวัตเริ่มลงสนามกับทางเซเลโซนะคอมเมนต์ต่อมาชวัตหลังจากหายไปนานแฟนบอลเผยภาพชวัตบนสกอร์บอร์ดที่โยโดกะซากุระสเตเดียมคอมเมนต์ต่อมาเป็นความท้าทายครั้งใหญ่อีกครั้งบนเวทีญี่ปุ่นของชวัตและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าฉันอยากเห็นชวัตลงสนามเกมแรกซะแล้วในเวลานี้เป็นยังไงงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับบทสรุปกองกลางทีมชาติไทยตัวจริงนัดที่2บนเวทีเอเชียโดยการที่ทางสารวัตรเดชมิตรมิดฟิลด์ห้องเครื่องทีมชาติไทยมีรายชื่อ11ตัวจริงโดยเคด้าดารุนอามัน FC ทีมชั้นนำมาเลเซียลงสนามพบกับทางคาย่า FC ทีมกำลังจะทางเมียนมาในเกม AFC ครับ2022รอบแบ่งกลุ่มในค่ำคืนวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการนี้ผลครึ่งแรกปรากฏว่าเคด้า FC ทีมของสารวัตรเดชมิตรเสมอกับทางคาย่า FC อยู่0-0ซึ่งทีมของสารวัตรมีอัตราการครองบอลสูงถึง 69% ส่วนคาย่าครองบอลมากถึง 31% เท่านั้นโดยเข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่57เคด้าต้นสกัดของทางสารวัตรได้เตะประตูขึ้นนำ 1-0 จากทางฟายาชจากนั้น5นาทีต่อมามาราดินมากดประตูที่2ให้กับทางเคด้า FC นำห่างไปเป็น 2-0 แต่แล้วนาทีที่82เคด้า FC ไม่ได้ประตูนำห่างไปเป็น 3-0จากทางโรนันก้านาทีที่86ครับผมทางกาโยโซมายิงให้คาย่า FC ไล่มาเป็น 1-3 และช่วงทุกเวลาบาดเจ็บ3นาทีเคด้าไม่ได้ประตูที่4จากทางฟายัดคนเดิมและจบเกมเคด้า FC ถล่มเอาชนะคาย่า FC ไป 4-1 เลยนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางสารวัตรเดชมิตรมีคิวลงสนามให้กับทางเคด้า FC พบกับทางวิสาขา FC ทีมกำลังจะทางกัมพูชาวันที่30มิถุนายนที่ถึงนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่27มิถุนายน2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ